ในตอนเด็กๆเรามักถูกถามว่าโตขึ้นอยากเป็นอะไรซึ่งหนึ่งในคำตอบยอดฮิตนั้นก็คือนักบินอวกาศด้วยเหตุว่าคงไม่มีอาชีพไหนอีกแล้วที่จะได้ขึ้นไปใช้ชีวิตท่ามกลางสภาพไร้น้ำหนักและลอยตัวไปไหนมาไหนได้เหมือนกับผู้พิเศษแต่ในชีวิตจริงแล้วการขึ้นไปอยู่บนอวกาศนั้นกลับไม่ใช่เรื่องสนุกเหมือนที่เด็กๆจินตนาการเอาไว้เลยนะครับอีกทั้งยังต้องผ่านการทดสอบต่างๆนานากว่าจะได้ขึ้นไปและวันนี้อับดุลจะขอพาทุกคนไปชมกันนะครับว่าการจะขึ้นไปอยู่บนอวกาศนั้นนักบินอวกาศจะต้องเจออะไรกันบ้างกับ6ข้อกว่าจะได้มาเป็นมนุษย์อวกาศหนึ่งเพชรบนยอดมงกุฎคนที่จะมาเป็นนักบินอวกาศได้นั้นต้องนับว่าเป็นยอดของยอดคนเลยนะครับเพราะว่าแต่ละปีจะมีผู้สมัครเข้าร่วมจำนวนนับหมื่นรายซึ่งจะมีการตรวจสอบใบสมัครแต่ละฉบับเพื่อดูว่ามีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์พื้นฐานหรือไม่โดยคณะกรรมการจะให้คะแนนประมาณ50คนซึ่งส่วนใหญ่คณะกรรมการก็จะเป็นนักบินอวกาศในปัจจุบันซึ่งจะตัดสินคัดเลือกผู้สมัครที่มีคุณสมบัติสูงที่สุด 2-300 คนจากนั้นจึงทำการตรวจสอบการอ้างอิงของผู้สมัครแต่ละคนก่อนจะจำกัดผู้สมัครให้เหลือเพียง120คนเท่านั้นแล้วจึงเรียกผู้สมัครเหล่านี้เพื่อทำการสัมภาษณ์และตรวจคัดกรองทางการแพทย์จนเหลือผู้สมัคร50คนเข้ารับการสัมภาษณ์รอบที่2และตรวจสุขภาพเพิ่มเติมโดยจะมีผู้สมัครจำนวนหนึ่งนะครับที่ได้รับคัดเลือกซึ่งผู้โชคดีจะได้รับสายจากหัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการการบินที่จอห์นสันสเปซเซ็นเตอร์ของนาซารวมทั้งหัวหน้าสำนักงานนักบินอวกาศนาซาโดยตรงและขอให้ผู้สมัครแจ้งข่าวเฉพาะกับครอบครัวที่ใกล้ชิดเท่านั้นจนกว่านาซาจะสามารถประกาศอย่างเป็นทางการได้หลังจากนั้นนาซาจะจัดงานแถลงข่าวเพื่อเปิดตัวนักบินอวกาศคนใหม่และเชิญนักข่าวรวมถึงบรรดาโซเชียลมีเดียให้มาถามคำถามต่างๆก่อนที่จะเข้ารับการฝึกอบรมอย่างรวดเร็วหลายเดือนเป็นอย่างน้อยทำให้พวกเขานั้นมีเวลาน้อยที่จะพูดคุยกับโลกภายนอกสำหรับนักบินอวกาศที่ได้รับคัดเลือกเข้ามาทางนาซาจะมีชื่อเรียกแทนแต่ละกลุ่มว่าคลาสเหมือนชั้นเรียนนะครับที่ผ่านมาได้คัดเลือกนักบินอวกาศมาแล้วทั้งหมด22คลาสนับตั้งแต่กลุ่มนักบินอวกาศกลุ่มแรกในปี1959ที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโปรแกรม Mercuryนักบินอวกาศคลาสใหม่จะเริ่มทำงานที่จอห์นสันสเปซเซ็นเตอร์ผู้สมัครจะต้องขึ้นบินกับฝูงบิน T-38 ของนาซาเพื่อรับทักษะการขับเครื่องบินฝึกเดินอวกาศที่สระว่ายน้ำลึก18เมตรจำลองการจับยานอวกาศโดยใช้แขนหุ่นยนต์ของสถานีและรับการฝึกอบรมขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของสถานีฝึกด้านธรณีวิทยาและการเอาตัวรอดนอกจากนั้นยังต้องเรียนรู้ภาษารัสเซียเพราะสถานีอวกาศเป็นของรัสเซียทำให้ปุ่มต่างๆข้างในสถานีอวกาศนั้นเป็นภาษารัสเซียนั่นเองผู้สมัครนักบินอวกาศจะได้รับการฝึกขั้นพื้นฐานประมาณ2ปีและเมื่อสำเร็จการศึกษาพวกเขาจะได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่ด้านเทคนิคในสำนักงานนักบินอวกาศที่ศูนย์อวกาศจอห์นสันในฮูสตันและใช้เวลาส่วนใหญ่เป็นที่ปรึกษาเกี่ยวกับวิธีพัฒนายานอวกาศในอนาคตและใช้เวลาเพียงเศษเสี้ยวของอาชีพการงานเท่านั้นในการขึ้นไปทำงานบนสถานีอวกาศ 2. สู่อวกาศสำหรับการเดินทางขึ้นไปยังสถานีอวกาศแห่งชาตินั้นสามารถขึ้นไปได้ผ่านทางยานอวกาศโซยูสของรัสเซียโดยจะใช้เวลาเดินทางประมาณ6ชั่วโมงถือเป็นกระสวยอวกาศแรกและกระสวยอวกาศเดียวที่ส่งคนเดินทางไปปฏิบัติงานและนำกลับมายังโลกยาวนานกว่า20ปีจนกระทั่ง SpaceX ได้เปิดตัว Crew Dragon ขึ้นในเดือนพฤษภาคมปี2020จึงทำให้มีทางเลือกเพิ่มขึ้นมาในการเดินทางขึ้นไปยังสถานีอวกาศ 3. กิจวัตรประจำวันบนสถานีอวกาศเมื่อเปิดประตูนักบินอวกาศที่อยู่เดิมจะมารอทักทายจากนั้นทุกคนจะช่วยกันขนย้ายสัมภาระส่วนตัวและอุปกรณ์ที่มาจากนักวิทยาศาสตร์ทั่วทุกมุมโลกฝากมาทดลองในอวกาศตารางงานจะมีแบ่งชัดเจนในแต่ละวันทุกคนบนสถานีอวกาศจะตื่น6โมงเช้ามีเวลา1ชั่วโมงเตรียมตัวกินข้าวดูข่าวทำกิจกรรมส่วนตัวจากนั้น7โมงติดต่อกับศูนย์ควบคุมภาคพื้นดินประชุมวางแผนช่วงเช้าและทำงานไปจนถึงเที่ยงจึงทานอาหารกลางวันและพักรวม1ชั่วโมง
แล้วกลับไปทำงานต่อจนจบภารกิจในวันนั้นหลังจากเสร็จงานก็จะประชุมกับศูนย์ควบคุมภาคพื้นดินอีกครั้งเพื่อสรุปงานหลังจากนั้นก็รับประทานอาหารเย็นกล้องวงจรปิดบนสถานีจะถูกปิดสัญญาณตัดขาดการสื่อสารภาคพื้นให้เป็นเวลาส่วนตัวของนักบินอวกาศที่จะทำกิจกรรมส่วนตัวเช่นโทรศัพท์คุยกับที่บ้านให้สัมภาษณ์กลับโลกเพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้คนหรือเยาวชนที่สนใจบ้างก็จับกลุ่มดูหนังเพื่อผ่อนคลายหรือเล่นดนตรีส่วนสถานที่โปรดของเหล่านักบินอวกาศก็คือ ISS คิวโพล่าที่ถูกติดไว้ที่สถานีอวกาศเป็นเหมือนห้องพร้อมกระจก7บานที่ช่วยให้เห็นวิวสุดพิเศษเมื่อมองกลับมายังโลกและบางครั้งอาจจะต้องออกไปนอกยานเพื่อซ่อมแซมหรือติดตั้งอุปกรณ์ใหม่ๆท่ามกลางระดับความสูงกว่า250กิโลเมตรและอัตราความเร็วในการโคจรรอบโลก 7.6 กิโลเมตรต่อวินาทีซึ่งความเร็วขนาดนี้จะทำให้เห็นพระอาทิตย์ขึ้นและตกมากกว่า16ครั้งใน1วันเลยทีเดียวซึ่งถือเป็นประสบการณ์และความประทับใจที่ดีที่สุดในฐานะนักบินอวกาศสี่อาหารและน้ำอาหารสำหรับนักบินอวกาศมีข้อกำหนดเฉพาะในการให้สารอาหารที่ต้องสมดุลสำหรับบุคลากรที่ต้องทำงานในอวกาศจัดเก็บเตรียมและบริโภคได้ง่ายและปลอดภัยในสภาพแวดล้อมที่ไม่มีน้ำหนักส่วนใหญ่ผ่านการแช่แข็งเพื่อรับประกันอายุการเก็บรักษาที่ยาวนานอาหารจะถูกนำมาเติมน้ำก่อนทานซึ่งก็จะมีหลากหลายรูปแบบจากหลายประเทศให้เลือกเพื่อแบ่งปันและแสดงออกถึงเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของแต่ละประเทศทำให้เกิดการสื่อสารเรียนรู้แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมซึ่งกันและกันส่วนน้ำนั้นการขนย้ายลำบากและมีค่าขนส่งที่แพงมากทุกหยดจึงมีค่าทำให้ลูกเรือทั้งหมดต้องใช้การเช็ดตัวแทนการอาบน้ำและใช้แชมพูแบบไม่ต้องล้างออกซึ่งคิดค้นขึ้นมาเป็นพิเศษและน้ำที่ใช้อุปโภคบริโภคทั้งหมดบนยานจะถูกนำมารีไซเคิลใช้ใหม่ทั้งหมดซึ่งนาซาให้การรับรองว่าสะอาดกว่าน้ำที่ดื่มกันบนโลกเสียอีกห้าต้องเจอทุกอย่างยกเว้นความสะดวกสบายอย่างแรกเลยก็คือความเปลี่ยนแปลงทางกายภาพโดยทุกคนจะสูงเพิ่มขึ้นราว 5.7 ซมขายาวขึ้นกล้ามเนื้อเต่งตึงขึ้นแต่ก็ไม่ใช่เรื่องดีเลยนะครับเพราะเมื่อกลับมายังโลกคอลลาเจนที่ผิวจะลดลงถึง 20% ทำให้ผิวเหี่ยวทุกคนต้องออกกำลังกายเป็นเวลา2ชั่วโมงครึ่งต่อวันเพื่อชะลอการสูญเสียมวลกระดูกและกล้ามเนื้อไม่อย่างนั้นอาจจะต้องทำกายภาพบำบัดหลายสัปดาห์เมื่อกลับมายังโลกเพื่อให้ร่างกายปรับตัวเข้ากับแรงโน้มถ่วงเรื่องต่อมาคือของเหลวในร่างกายเคลื่อนสู่หัวมากขึ้นทำให้ความดันในกะโหลกสูงเป็นเหตุให้สายตาสั้นขึ้นซึ่งนักบินอวกาศบนสถานีมักมองเห็นโลกเบลอแต่ไม่ค่อยรายงานและยิ่งอยู่ในอวกาศนานๆสายตาจะแย่ลงเรื่อยๆต่อมารัสเซียได้คิดค้นกางเกงที่เรียกว่าซิบิสทำให้นักบินอวกาศสวมซึ่งช่วยให้ของเหลวในร่างกายไหลกลับลงเท้าได้ดีขึ้นอีกอย่างที่ทุกคนต้องเจอก็คือการเมาอวกาศจากสภาวะไร้น้ำหนักทำให้เสียการทรงตัวคลื่นไส้อาเจียนซึ่งมักเกิดขึ้นในช่วง 2-3 วันแรกนาซาแก้โดยการติดยาไว้ที่แขนนักบินเพื่อช่วยลดอาการคลื่นไส้และจะนำออกเมื่อร่างกายปรับตัวได้แล้วนอกจากนั้นยังต้องเผชิญกับเชื้อโรคจุลินทรีย์แบคทีเรียที่อาจติดมาจากโลกและพวกมันจะกลายพันธุ์ร้ายแรงขึ้นเมื่ออยู่ในอวกาศเนื่องจากกลไกในการปรับตัวให้เอาตัวรอดและยังมีโอกาสเสียชีวิตจากโรคหัวใจและหลอดเลือดมากกว่าปกติถึง5เท่าจากการโดนรังสีต่างๆในอวกาศซึ่งปกติบนโลกมีสนามแม่เหล็กคอยป้องกันการนอนหลับก็ไม่ได้สบายนะครับเพราะสภาพไร้น้ำหนักทำให้ต้องมัดตัวเองไว้กับที่นอนและหากอาศัยอยู่ในอวกาศเป็นระยะเวลานานก็อาจป่วยเป็นโรคจิตที่เรียกว่า solipsism syndrome ได้เนื่องจากการแยกตัวและโดดเดี่ยวเป็นเวลานานจนรู้สึกว่าความเป็นจริงไม่มีอยู่จริง 6. สถานีอวกาศโดยความร่วมมือจากนานาชาติเราอาจจะคุ้นเคยกับ NASA แต่จริงๆแล้วมีถึง16ประเทศที่เข้าร่วมในสถานีอวกาศนานาชาติซึ่งต่างมีขอบเขตความเชี่ยวชาญของตนเองตัวอย่างเช่น Roscosmos สำนักงานอวกาศแห่งสหพันธรัฐรัสเซียจะดำเนินการดูแลโมดูลต่างๆในสถานีและรับผิดชอบในการส่งนักบินอวกาศขึ้นสู่สถานีอวกาศ
ส่วนองค์การอวกาศแคนาดาก็มีส่วนร่วมอย่างมากในการทำงานด้านหุ่นยนต์เช่นการจับเรือบรรทุกสินค้าด้วยแขนแคนาดาอาร์ม2นอกจากนั้นยังมีพันธมิตรระหว่างประเทศที่สำคัญอื่นๆได้แก่ European Space Agency หรือ ESA และ Japan Aerospace Exploration Agency หรือ JAXA แต่ละหน่วยงานเหล่านี้มีนักบินอวกาศของตัวเองที่ทำงานทั้งในสถานีอวกาศและในสำนักงานที่ภาคพื้นแต่ละคนจะใช้เวลาอยู่บนสถานีราว6เดือนก่อนจะมีคนมารับช่วงต่อซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมามีมนุษย์โลกได้ขึ้นมาบนนี้เพียง600คนเท่านั้นส่วนมากเป็นนักฟิสิกส์นักชีววิทยาวิศวกรและทหารซึ่งแต่ละคนก็ต้องผ่านการฝึกฝนและทดสอบอย่างหนักจึงถือเป็นอาชีพที่โหดหินเอาการและควรได้รับการชื่นชมในฐานะผู้เสียสละเพื่อทุกคนบนโลกใบนี้ครับ